ได้เมล็ดผักนะคะจากร้านธรรมชาติฟาร์มนะคะเป็นผักกรีนมินิคอสนะคะซึ่งเป็นผักที่อร่อยมากนะคะเมื่อทานกับสลัดเนื้อย่างหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าผักเนี่ยในความรู้สึกส่วนตัวนะคะมันไม่ขมเหมือนผักสลัดอื่นๆ500เมล็ดนะคะอัตราการงอกอยู่ที่ 75% นะคะราคา50บาทเมื่อซื้อเมล็ดผักแล้วนะคะเขาก็จะแถมหนังสือเล่มเล็กค่ะเป็นคู่มือการปลูกผักนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทดลองการทำนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเมล็ดผักสลัดต้องใช้วิธีกระตุ้นงอกก่อนค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกผักมาก่อนนะคะเราจะมาดูนะคะว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ทำตามขั้นตอนนะคะแล้วก็เตรียมกล่องมานะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่แล้วก็น้ำค่ะรองด้านในด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะ 2-3 ชั้นนะคะโอ้โอเยอะไปไหมอ่ะจะใช้เท่านี้นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่านะคะเราจะปิดฝาถุงละ20ค่ะแล้วปุ๋ยถุงละ20บาทค่ะเท่าไหร่คะ90บาทนี่ค่ะครบ2วันแล้วนะคะนี่คือการปรับปรุงพื้นที่ไว้ปลูกผักสวนครัวเรือนเพาะชำนี่คือพืชผลของเราอันนี้เราจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการรับน้ำหนักเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มามุงนะคะดูความแข็งแรงนะคะสุดยอดมากนะคะสามารถขึ้นไปนั่งได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเหรอคะนั่งได้ครับสุดยอดแต่จะหล่นลงไปนะอ๋อนั่งแต่จะหล่นนะคะกว้างขวางมากนะคะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยเพาะเพิ่มนะคะอาจจะเป็นเพราะตอนที่ปลูกครั้งแรกค่ะเราไม่ได้โดนแดดมากนะคะอันนี้ก็เป็นผักคอสมินินะคะที่เราเพาะเมล็ดเพิ่มส่วนมินิคอสก็ยังโตไม่เยอะนะคะมินิคอสซึ่งปลูกมาหลายวันแล้วแต่โตได้แค่นี้ค่ะซึ่งเวลาผ่านไปหลายวันแล้วค่ะตัวคอสมินิเนี่ยยังไม่โตเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนวิธีปลูกกันนะคะมาลองวิธีใหม่นะคะเพาะประมาณนี้ก่อนนะคะใส่น้ำค่ะแช่ไว้นะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอาขวดพลาสติกนะคะมาตัดให้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อทำการปลูกต้นไม้กันค่ะตัดแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้กันการเจาะรูนะคะเพื่อระบายน้ำด้วยนะคะเราจะใส่ทรายนะคะจะได้เพิ่มการระบายน้ำนะคะ
้นเนี้ยที่เป็นปัญหาคือว่ามันไม่ได้รับแดดอย่างจริงจังนี่ยังปลูกไม่ค่อยได้ต้องรอดูว่าจะได้กินไหมปลูกไปก่อนแล้วกันโตที่สุดแล้วต้นนี้เมล็ด6ชั่วโมงนะคะเมล็ดที่แช่แล้วนะคะ6ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวเราเกลี่ยให้มันทั่วกันเมื่อเทลงมาแล้วนะคะก็พยายามเกลี่ยให้มันเท่าๆกันนะคะปิดฝาทิ้งไว้2วันนะคะจะเป็นการควบแน่นคือ2วันกว่าๆแล้วนะคะเราผสมดินอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้ทรายดินแล้วก็กาบมะพร้าวนะคะตายละค่ะตายค่ะตายสนิทเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอาผักที่เพาะก้าวไว้นะคะมาลงใหม่นะคะแล้วก็ทำดินใหม่นะคะไปดูกูรูผสมดินนะคะใช้อะไรบ้างคะดินถุงดินถุงกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวขี้เถ้าแก่ทรายทรายแล้วก็คุกนะคะอันนี้นะคะเป็นต้นที่เราปลูกไว้นะคะเราปลูกเพิ่มเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราทำมันตายเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายลงกระถางใหญ่นะคะแล้วก็เทดินที่เราผสมใหม่ลงไปนะคะช่างแตกต่างจากอันที่แล้วมากเลยค่ะระวังรากเขาด้วยนะคะเอาไปปลูกค่ะรดน้ำนะคะควรปลูกในที่ที่มีแดดนะคะไม่งั้นมันจะยาวยืดย่าแบบนี้ยังไม่ตายนะรีบใส่ปุ๋ยกันบ้างเราโดนทำร้ายนะคะปลูกมาไม่ได้กินเลยนะคะนกกินหมดนะคะหลังจากที่เราโดนตัวอะไรไม่รู้นะคะกินผักของเราไปหมดเลยนะคะเราก็เริ่มปลูกใหม่นะคะแล้วก็นำที่ปลูกใหม่นะคะใส่กระถางเอาใส่เข้าไปในนี้แล้วนะคะป้องกันนกป้องกันตัวอะไรกินนะคะนับหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเด็ดผักไปทานกันนะคะยาวย้วยย้ายนะคะไม่เหมือนที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเลยนะคะผักเราทำไมเป็นแบบนี้นะแต่คงอร่อยแหละนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานทีเดียวนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้กินผักที่ตัวเองปลูกก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะว่าเราจะปลูกสำเร็จไหมนะคะแล้วเราก็ได้ทานนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขารีวิวกันนะคะแต่เราก็ภูมิใจมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะต่อไปจะปลูกอะไรก็ติดตามชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ